VNL Final เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยเราก็ยังต้องยืนยันอะไรบางเรื่องนะครับที่มันจะเป็นประโยชน์กับแฟนวอลเลย์บอลในเมืองไทยนะฮะคือถ้าเขายอมเรื่องตั๋วนะฮะให้กับทางฝ่ายเราให้ทางสมาคมเป็นคนจัดการเองเนี่ยนะครับ เราถึงจะจัดนะครับแต่ว่าถ้าว่าเขาจะบริหารเรื่องตั๋วเองเนี่ยนะครับ เราคงรับไม่ได้นะฮะผมคิดว่าภายใน2วันเนี่ยนะครับก็คงจะชัดเจนนะฮะว่าเราจะจัดหรือไม่จัดนะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้เรียกร้องเกินไปนะฮะนะเพราะว่าถ้าเขาบริหารตัวเองเนี่ยผมว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาแบบปีที่แล้วนะครับว่าราคามันสูงนะฮะแล้วบางทีไม่สะดวกในการที่จะซื้อตั๋วอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นทางฝ่ายเราเนี่ยเราต้องการบริหารจัดการเรื่องตั๋วเข้าชมการแข่งขันเองนะฮะก็น่าจะเป็นจุดนี้อีกจุดเดียวนะครับที่อะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้นะฮะก็คิดว่าภายในอาทิตย์นี้นะครับทุกอย่างคงชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับที่เราต้องการมาบริหารตัวเองครับอาจารย์ติ๋งครับผมว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็แฟนวอลเลย์บอลก็บ่นกันมากนะฮะอย่างเช่นเรื่องราคาบางทีมันสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทางเรานะครับเช่นทางกกท.ให้การสนับสนุนแล้วเราต้องลงทุนมากเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังอะไรเราก็ยังอยากบริหารตัวเองนะฮะจะได้ช่วยให้ราคาตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันย่อมเยาลงนะฮะแล้วก็พวกเราได้ชมกันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องการขายตั๋วเป็นคู่นะฮะหรือจะขายทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคมก็คงจะฟังทางแฟนวอลเลย์บอลนะฮะที่เขาชมการแข่งขันเพราะบางครั้งการซื้อเป็นคู่วันหนึ่งต้องซื้อตั๋ว2ใบเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะจริงๆแล้วรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันแข่งแค่วันละ2คู่เท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องขอเวลานิดนึงนะเราก็พยายามต่อรองเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลได้ชมการแข่งขันนะครับได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับ